จ็คเกอรีนโดนชาวเน็ตฉะแหลกมารยาทเป็นศูนย์หลังจากที่พิธีกรสายบันเทิงขาเมาส์ชื่อดังอย่างแจ็คเกอรีนไปออกรายการแฉที่มีมดดำคชาภาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ดูเหมือนว่าการแฉของแจ็คเกอรีนจะกลายเป็นกระแสตีกลับซะแล้วล่ะค่ะเพราะในรายการแจ็คเกอรีนได้เล่าวีรกรรมต่างๆของเหล่าดาราดังซึ่งหนึ่งในเรื่องแฉก็เป็นเรื่องของพระเอกดังที่ยอมกินงูและกับกระเป๋าสตางค์แต่กลับถูกหลายๆคนมองว่ามันคือรสนิยมทางเพศซึ่งการนำมาเล่าสนุกปากกลายเป็นดราม่าเหยียดเพศซะได้และดูเหมือนว่าใน Twitter มีชาวเน็ตรายหนึ่งทนไม่ได้ออกมาแฉกลับบ้างโดยได้บอกว่าเคยร่วมงานกับแจ็คเกอรีนมาก่อนและเล่าถึงวีรกรรมของเธอซึ่งบอกอีกว่ามารยาทของแจ็คเกอรีนเป็นศูนย์โดยชาวเน็ตรายนั้นได้ระบุไว้ว่าเราเคยทำงานคอมมูนิตี้หมอกขนาดกลางที่1แล้วเราจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสุขภาพในงานเชิญดารามา2คน1แจ็คเกอรีนมาถึงเช็คอินโลเคชั่นว่าห้างเจ๊งไหมเนี่ยมารยาทอ่ะมันควรรอเขาเชิญมาแล้วมาทำแบบนี้2มาถึงงานเข้าใจนะว่ารอแค่3ดาราแต่คนอื่นก็นั่งฟังเนื้องานหรือเตรียมอุปกรณ์อะไรไปแจ็คเกอรีนก็คือนั่งฟังเพลงใส่หูฟังแล้วเต้นชวนคนรอบๆเต้นด้วยมารยาทก็คือ0 3แล้วอีกแมตช์ตอนนั้นจัดคอนศิลปินอยู่ในส่วนที่พักรอขึ้นเวทีนางก็จะเข้าไปซ้ำให้ได้ทีมงานบอกแล้วว่าไม่ได้แจ็คเกอรีนก็จะเข้าไปแล้วยังมีขู่ว่าจะไม่ลงอะไรเกี่ยวกับงานนี้เลยงานนี้พิธีกรดังอย่างแจ็คเกอรีนงานเข้าเต็มๆเลยล่ะค่ะ